ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ห้องซูมกระตักศิลาของเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านวิเชียรพุ่มพวงนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับระบบเลือกตั้งกรรมการนักเรียนนะครับด้วย Google App Script นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แต่ละโรงต้องทำอยู่แล้วนะครับยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ให้ทุกท่านครับตั้งใจนะครับมีอะไรเวลาที่รับการอบรมนะครับติดขัดปัญหาก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเพื่อที่จะไปพร้อมๆกันนะครับหรือนะครับอาจจะช่วงแพนด้าก็ได้นะครับช่วงนี้ก็นะครับมีอะไรสนุกๆมากมายนะครับก็เรียนเชิญท่านวิทยากรครับได้ให้ความรู้นะครับต่อไปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเอาไอเดียและประสบการณ์มาคุยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับในการซูมนะครับซึ่งถือว่าผมเป็นมือใหม่มากนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับการใช้เครื่องมือของ Zoom ยังไม่ค่อยถนัดนะครับก็ที่ขาดซะไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่สมพงษ์นะครับที่ให้การอนุเคราะห์นะครับเชิญชวนนะครับขึ้นพูดคุยกันนะครับก็จากทั้งหมดนะครับที่นำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็ได้มาจากไอเดียคือแอบฟังอยู่นะครับจากสมาชิกทุกท่านที่คุยกันนะครับก็ลองเอามาทำดูนะครับซึ่งตัวแอปสคริปต์ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวโค้ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งมาเริ่มมาศึกษาก็ได้จากท่านอภิวัตบ้างจากของต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมาลองทำดูนะครับพอทำเสร็จก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ ตัว e-voting เนี่ยนะครับ เป็นระบบคัดเลือกกรรมการนักเรียนเนี่ยผมเคยทำมาช่วงตอนนั้นใช้คอนสตรักทำนะครับก็ผูกติดกับตัว Google Sheet เหมือนกันนะครับก็ใช้มาได้หลายปีอยู่นะครับแต่ใช้ในลักษณะเป็นแอปเข้าคูหาแต่ว่าแทนที่จะกาบัตรก็ให้ไปติ๊กในแอปเอาแล้วก็ออกติ๊กแล้วก็ออกนะครับเหมือนเลือกตั้งแต่ไม่ต้องกาตอนนั้นใช้ Construct แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับก็เอาไอเดียตัวนั้นนะครับมาทำขึ้นมาในตัวนี้มันจะมีระบบอยู่คือมันดูเหมือนไม่เยอะแต่มันก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับเห็นนะครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นหน้าจอครับเห็นเข้าใจเลยครับครับผมทีนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอตัวโครงสร้างของตัวโปรแกรมก่อนนะครับที่ในโครงสร้างเห็นนะครับเพราะว่าเต็มหน้าจอไม่ได้นะครับคือโครงสร้างหลักนะครับมันจะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่แค่4หน้านะครับ4หน้าด้วยกันแต่ใน4หน้านี้จะอยู่ในหน้าเดียวนะครับใช้ในลักษณะซ่อนนะครับเหมือนที่ท่านวุฒิศักดิ์ทำเหมือนกับที่หลายๆท่านทำนะครับคือใช้ลักษณะเป็นเมนูซ่อนนะครับคือจากหน้าแรกนะครับแล้วก็ซ่อนพอกดหน้าต่อไปก็จะซ่อนไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะมีทั้งหมดอยู่4หน้าด้วยกันนะครับมีหน้าตรวจสอบสิทธิ์ก็คือหน้าล็อกอินนี่เองนะครับหน้าลงคะแนนนะครับพอตรวจสอบสิทธิ์ถ้าผ่านในที่นี้คือเช็คแล้วว่า
มีเลขประจำตัวประชาชนมีเลขประจำตัวนักเรียนนะครับถ้ามีทั้งสองตัวนี้ก็ให้ไปเช็คจุดที่3คือช่องลงคะแนนว่าว่างหรือไม่ว่างถ้าว่างก็รีเทิร์นกลับไปหน้าแรกเพื่อบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครูหาเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีใบเลือกตั้งขึ้นมาให้เลือกใบเลือกตั้งก็จะใช้เป็นลักษณะของเรดิโอบัตทอนนะครับเป็นเรดิโอบัตทอนแต่แปลงจากเรดิโอบัตทอนให้เป็นรูปภาพนะครับพอกาเสร็จก็จะไปหน้าบันทึกพอบันทึกเสร็จก็จะรีโหลดกลับมาหน้าแรกนะครับในระหว่างนี้มันจะมีตัวควบคุมอยู่ซึ่งตัวควบคุมนี้จะเป็นเวลานะครับจะเป็นเวลาในการควบคุมคือในหน้า4เนี่ยจะไม่เห็นในช่วงแรกเราจะซ่อนปุ่มไว้ปุ่มดูเนี่ยเพราะตามระเบียบหรือตามหลักการเลือกตั้งก็คือจะไม่ประกาศคะแนนก่อนจนกว่าจะหมดเวลาเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นก็จะมีตัวควบคุมระบบทั้งหมดเนี่ยจะมีเวลาควบคุมซึ่งในเวลาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือ time 1นะครับกับตัว time ตัวเวลาเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกก็คือเป็น future 1กับ future 2 future 1ก็คือเปิดหน้าแรกคือถ้าเวลายังไม่ถึงกำหนดสมมุติว่าเราเปิดเลือกตั้งวันที่18เวลา 8.00 น ถ้ายังไม่ถึงเวลานี้จะเป็นหน้าแรกจะขึ้นไปหน้าแรกนะครับเป็นหน้าธรรมดาพอถึงเวลาปุ๊บถึงจะเปิดหน้าล็อกอินให้จากนั้นก็จะนับถอยหลังไปว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงในช่วงนี้จะใช้ตัวฟิวเจอร์2เป็นตัวควบคุมนะครับเพราะนั้นพอหมดเวลาในฟิวเจอร์2ปุ๊บไอ้ปุ่มของแสดงหน้าผลการเลือกตั้งถึงจะขึ้นมาให้เห็นนะครับซึ่งหลักการส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้ตัวที่โชว์ตลอดก็คือหัวนี่ไม่คุมด้วยเวลานะครับตัวหัวเวฟก็จะมีชื่อโลโก้โรงเรียนชื่อโรงเรียนแล้วก็มีปุ่มโฮมกับปุ่มดูผลนะครับซึ่งในหน้านะครับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าควบคุมที่บอกอันนี้จะใช้ time ใช้ future 1เป็นตัวคุมนะครับคือจะไม่โชว์จนกว่าจะเวลาเป็น00ทั้งหมดถึงจะเปิดหน้านี้มาให้นะครับพอเปิดหน้านี้มาปุ๊บเวลาข้างบนจะเปลี่ยนเป็นเวลาปิดหีบนะครับจะเปลี่ยนเป็นเวลาปิดหีบเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็จะนับไปเรื่อยนะครับจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้เป็นเวลาปิดหีบเป็น00เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้เพราะนั้นพอขึ้นเป็นหน้าแบบนี้เสร็จก็ปุ่มโชว์ก็จะขึ้นมาด้วยนะครับปุ่มโชว์ให้ดูผลงานให้ดูผลการเลือกตั้งนี้ในผลงานเลือกตั้งก็คือจะมีอยู่2รูปแบบในหน้าเดียวกันนะครับ2รูปแบบในหน้าเดียวกันก็คือรูปแบบที่1เป็นกราฟนะครับกราฟแสดงเป็นกราฟแท่งแสดงว่าคือใครสูงสุดก็คนนั้นชนะนะครับก็คือได้เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคะแนนนะครับเรียงตามเบอร์นะครับเรียงตามเบอร์มีชื่อมีคะแนนเสียงที่ได้มีเปอร์เซ็นต์นี่หาจากจำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมดนะไม่ได้หาจากนักเรียนทั้งหมดนะครับหาจากจำนวนผู้ที่มาลงคะแนนทั้งหมดซึ่งมันอาจจะไม่ตรงคือตามหลักจริงมันต้องหาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมทีนี้เราหาจากจำนวนคะแนนทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ การคำนวณทั้งหมดนี้จะอยู่ในสเปซชีททั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าตาเพราะว่าคือไอเดียนี้ก็ได้มาจากสมาชิกในห้องนะครับวันไหนวัน
เมื่อวานไม่ได้เข้าวันก่อนเมื่อวานนะครับก็ได้เข้าไปช่วงหลังแล้วก็มีท่านเก๋เอาที่แปลงของท่านวุฒิศักดิ์มาทีนี้บังเอิญว่ามันมีตัวเนี้ยไอ้เลขลำดับเนี่ยผมก็เลยเอาเลขลำดับนั้นมาใส่ในนี้เพิ่มขึ้นไปอีกช่องหนึ่งนะครับ ซึ่งบอกตรงๆว่าตัวสเปซชีตสูตรทั้งหลายเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเพราะนั้นที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ได้หรูหราอะไรมากเพราะนั้นก็แบบทื่อๆโค้ดบ้านๆนะครับใช้แบบโค้ดบ้านๆธรรมดาก็มีของท่านวุฒิศักดิ์ข้างหลังเนี่ยจะเป็นไอ้นี่หน่อยคือเป็นลึกเข้าไปหน่อยนะครับแต่สำหรับท่านที่ใช้ชินๆก็คงจะไม่ตื่นเต้นอะไรมากนะครับแต่ผมตื่นเต้นเพราะผมก็ได้ใช้สเปซชีตนะครับเพราะนั้นนะครับหลักการหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับมีหลักอยู่แค่นี้ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวการนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นอธิบายนะครับจะไม่มีการนำทำนะครับเพราะว่าถ้านำทำแล้วคือผมยังไม่ค่อยเซียนขนาดที่จะบอกเป็นลึกได้แต่จะอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนของโค้ดทำหน้าที่อะไรทำยังไงนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วท่านก็ไปศึกษาต่อยอดกันนะครับจากคลิปของท่านอภิวัฒน์หรือจากเว็บไซต์ของท่านรองหลวงอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายท่านในเนี้ยเป็นท่านเทพเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแชร์ลิงก์ถ้าไวช่วยฉายไฟด้วยนะครับจะได้เบาๆลงนะครับขออนุญาตหาก่อนมันอยู่ตรงไหนแชทไม่เจอโอเคนะครับเข้าได้นะครับแชร์แล้วถ้าจำไม่ผิดขอใช้สิทธิ์ยังไม่เปิดสิทธิ์ครับยังไม่เปิดสิทธิ์เหรอครับครับครับเดี๋ยวโอเคครับเปิดแล้วครับได้แล้วครับครับผมพร้อมแล้วกด1ให้ด้วยนะครับคือโค้ดที่ท่านได้ตอนนี้นะครับท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรมากนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูตัว spreadsheet ก่อนนะครับพร้อมนะครับตัว spreadsheet จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ผมแบ่งออกเป็น3ชีตนะครับชีตที่1เป็นStudent Data นะครับเป็นรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดนะครับจะอยู่ในชีตนี้ทั้งหมดนะครับมีเลขประจำตัวนะครับมีเลขประจำตัว ก็แล้วแต่ว่าของท่านใช้กี่หลักนะครับผมไม่ได้ฟิกอะไรไว้
นะครับไม่ได้ฟิกไว้ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะบอกว่าไม่ข้อมูลไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รหัสประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับคือในส่วนของอันเนี้ยนะครับในส่วนของอันนี้นะครับจะมีหลักๆอยู่แค่นี้นะครับคือส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราเตรียมไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นเบอร์เลือกเบอร์นะครับกับวันที่ตัวนี้จะมาต่อเมื่อเข้าไปเลือกนะครับเข้าไปเลือกคือเข้าไปกาบัตรเสร็จแล้วกาเสร็จปุ๊บมันจะมาบันทึกในช่องนี้นะครับในช่องที่ช่องเนี้ยในช่องดีเนี่ยนะครับเลือกเบอร์อะไรก็จะมีเลขนั้นลงมาตรงนี้กับวันเวลานะครับวันเวลาที่เลือกนะครับวันเวลาที่เลือกตัวนี้เอามาใส่ไว้เพื่อจะดูว่ามันเป็นจริงไหมนะครับตามนั้นอันนี้ก็ได้มาจากชีทท่านสมพงษ์ที่เอามาโชว์หน้าไลน์นะครับก็ในส่วนของนักเรียนก็จะมีอยู่5ช่องนะครับมีเลขประจำตัวนักเรียนเลขประชาชนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เลือกเบอร์อะไรวันเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนชีทที่2นะครับเป็น leader นะครับ leader data ก็คือผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับผู้ที่ลงสมัครตัวนี้ก็อาศัยพิมพ์เอานะครับแมวไม่มีการสมัครออนไลน์ทั้งหมดนี้จะทำอยู่ในหลังบ้านหมดเลยนะครับตัวนี้ก็มีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็หมายเลขที่สมัครนะครับหมายเลขก็เรียงจาก1ถึงจำนวนสุดท้ายนะครับถึงจำนวนตรงนี้เรียงลงมาตรงนี้นะครับผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนกับจำนวนผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเอาไว้หลังสุดนะครับเอาไว้หลังสุดมันจะเกี่ยวกับตอนเรียกชีตนะครับมันตอนเรียกชีตเราจะเรียกคือถ้ามันจะไปเกี่ยวกับการโชว์นะครับสำหรับช่องสีเหลืองสีเขียวสีชมพูนี่นะครับจะเป็นโค้ดหรือเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรอยู่แล้วนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นการไปเค้านะครับไปเค้าหน้าเนี้ยนะครับไปเค้าหน้านี้มานะครับคะแนนเสียงเบอร์ที่โทรเนี่ยผิดนะครับไปเค้าหน้านี้มาว่าเลือกทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในช่องเบอร์เนี่ยในช่องสีเนี่ยนะครับเพราะนั้นในช่องนี้ก็จะเข้าช่องนี้มาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเอามาแสดงในหน้าลีดเดอร์นี้นะครับในหน้าลีดเดอร์นี้เพราะนั้นก็จะเข้ามาทุกเบอร์นะครับเข้ามาทั้งหมดที่มีอยู่นะครับตัวนี้ไม่ได้เข้านะครับตัวนี้ใช้ซัมธรรมดาจะเข้าตั้งแต่หน้าที่เป็นชื่อยันคะแนนนะครับเขามาจนถึงนี้แค่นั้นเองส่วนข้างหลังก็จะเป็นหาเปอร์เซ็นต์ธรรมดานะครับหาเปอร์เซ็นต์ธรรมดาถ้าเลือกคนเดียวก็จะร้อยนะครับก็จะลดหย่อนไปตามจำนวนที่ได้นะครับข้างหลังนะครับก็เป็นการเรียงลำดับนะครับสูตรนี้ก็ได้มาจากชีทที่ท่านเก๋นำมาเผยแพร่นะครับเป็นชีทของท่านวุฒิศักดิ์ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็จะใช้สูตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการคำนวณทั้งหมดจะอยู่ในสเปซชีทนี้ทั้งหมดนะครับนี้จากนั้นนะครับเป็นหน้าชาร์ตนะครับหน้าชาร์ตตรงนี้ก็เขียนเบอร์เอานะครับเขียนด้วยมือทั้งนั้นเลยนะครับพิมพ์เอาเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4จนถึงผู้ไม่ประสงค์แต่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเอามาจากไหนไปคิวรี่มาครับคิวรี่จากชีทลีดเดอร์ดาต้านะครับ D1 ถึง D7 นะครับเลือกมาคือเอาที่มากกว่าหรือเท่ากับ0
เอามาลงนะครับตรงนี้เพราะนั้นที่บอกว่าก็คือที่เอาไว้หลังก็คือมันจะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตรงนี้ที่ถ้าไม่นั่นมันจะเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์นำมาลงนะครับมันก็จะมีมาให้ต่อไปนะครับก็ตัวนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้สูตรก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับไปเอามานะครับอยู่เขียนฝังไว้ในตัวหัวนี้นะครับเพราะนั้นจะอยู่ที่เอามาจากลีดเดอร์ D1 ถึง D7 นะครับเอามาใส่ไว้เพราะนั้นที่นู่นได้เท่าไหร่ที่นี่ก็จะแสดงเท่านั้นนะครับตัวนี้ที่ไม่เอาไปรวมกับอย่างอื่นเพราะว่าไอ้ตัวชาร์ตตัวเนี้ยตัวชาร์ตหรือตัวที่เป็นกราฟนะครับมันจะเรียกจากลักษณะ data เป็นแบบนี้นะครับลักษณะ data เป็นแบบนี้คือชื่ออยู่ด้านซ้ายจำนวนอยู่ด้านขวานะครับจำนวนอยู่ด้านขวาตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตรงนู้นนะครับอันนี้ก็สำหรับชีทก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีท่านใดสงสัยจะถามไหมครับถ้าไม่มีโอเคก็นะครับกดหนึ่งครับถ้าโอเคครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะนั้นต่อไปเราก็จะไปดูโค้ดนะครับดูโค้ดก็คือจะอยู่ในส่วนขยายนะครับแล้วก็ไปที่แอปสคริปต์นะครับ นะครับแอปสคริปต์ไฟล์แรกก็จะเป็นโค้ด .js นะครับซึ่งในโค้ด .js เนี่ยจะเป็นไฟล์หลักนะครับเป็นไฟล์หลักในการเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลหรือตัวสเปซชีทนะครับซึ่งสามบรรทัดบนนี่จะเป็นตัวแปรที่ผมใส่ชื่อชีทไว้นะครับที่สร้างเป็นตัวแปรเพราะว่าเวลาแก้มันจะได้แก้ง่ายคือแก้ทีเดียวนะครับคือแก้ทีเดียวว่าเราไปสร้างมาแล้ว3ชื่อนะครับจากสเปซชีทเนี่ยเราสร้างมาแล้ว3ชื่อ1 2 3นะครับจากนั้นในกรณีที่ท่านเอาไปสร้างใหม่นะครับในกรณีท่านเอาไปสร้างใหม่เพราะฉะนั้นพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ชื่อมาใส่เลยนะครับ student data อันนี้ก็คือของเด็กตั้งชื่อว่าอะไรก็มาใส่ตรงนั้นนะครับ leader นะครับ leader data sheet นะครับอันนี้ก็คือผู้นำนะครับคือประธานเราก็มาใส่ตั้งชื่ออะไรก็มาใส่ตรงชาร์ตนี่คือเป็นหน้าแสดงผลกราฟนะครับเป็นตัวที่แสดงผลกราฟก็จะแก้ที่เดียวตรงนี้นะครับนอกนั้นด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นตัวแปรหมดแล้วคือเอาตัวแปรมาวางแทนไว้แล้วนะครับทีนี้ขออนุญาตอธิบายไปทีละอันนะครับว่าแต่ละอันมันใช้ทำอะไร ตัวบนนี่นะครับก็ที่รู้ๆกันคือเป็นตัวบังคับ คือดูเกตนะครับใช้เชื่อมระหว่างเรียกไฟล์ขึ้นมานะครับ create template file ชื่อ index ก็คือตัวนี้นะครับนำขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อ title ของเพจเวลาเราเรียกเว็บมันจะขึ้นตรงข้างบนนะครับตรงนี้อันนี้ก็ตั้งตามหัวเรื่องที่เราทำนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้า viewportนะครับให้มันซัพพอร์ตกับตัว device ความกว้างของ device นะครับให้มันได้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้บางท่านนะครับคือถ้าท่านไปดูคลิปบางคลิปเนี่ยเขาจะไม่ใส่3อันนี้สาเหตุที่ไม่ใส่เพราะว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคือจริงๆอ่ะมีอยู่แค่บรรทัดบนเนี่ยก็ทำงานแต่เวลาท่านเอาไปใช้กับตัวโปรแกรมอื่นอย่างเช่นท่านไปฝังเฟรมเงี้ย
เอาไปใส่ในเฟรมสังเฟรมถ้าท่านไม่ใส่3บรรทัดนี้หรือท่านเอาไปทำอย่างอื่นบางครั้งมันจะกลายเป็นหน้าขาวๆไม่เห็นอะไรนะครับหรือมันจะบอกว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใส่ให้ครบนะครับควรจะใส่ให้ครบแต่ถ้าท่านรันบนตัวแอปสคริปต์โดยไม่ไปผูกติดกับอะไรหรือไม่ได้ไปพึ่งตัวอื่นมันก็ใช้ได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไปผูกติดกับตัวอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ให้ครบนะครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยเวลาไปฝังเฟรมนะครับบางทีมันจะมีปัญหาในการเข้าถึงนะครับ ต่อไปตัว include file นะครับตัวนี้จะเอาไว้สำหรับสาเหตุที่ผมทำตัวนี้เพราะว่าผมขี้เกียจคือพิมพ์ครั้งเดียวคือพิมพ์ตัวเนี้ย1ครั้งเพราะว่าเวลาไปอยู่ในอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเราพิมพ์ยาวๆนะครับพิมพ์ยาวๆ3ครั้งกับพิมพ์สั้นๆแบบนี้นะครับอันนี้คือก๊อปวางก๊อปวางแล้วเปลี่ยนแต่ชื่อนะครับเพราะว่าผมใช้แทรกตัวไฟล์หลายไฟล์สาเหตุที่ต้องแทรกคือจริงๆที่เป็น Java เนี่ยเราสามารถรวมไว้ที่เดียวกันได้ยกเว้นตัวเดียวนะครับคือตัวชาร์ตตัวชาร์ตนี้จะต้องแยกออกจากไฟล์ JS กับไฟล์ตัวนี้เพราะเจ้าตัว JS ตัวนี้นะครับเราอยู่บน head เราไว้ที่ head กับตัว timer เนี่ยเราก็ไว้ที่ head นะครับแต่ตัวชาร์ตตัวนี้ถ้าเอาไว้ที่ head จะไม่ทำงานมันเป็น body นะครับมันโค้ดของมันจะทำงานที่ body เท่านั้นเพราะนั้นเลยต้องแยกออกมาทีนี้เพื่อไม่ให้งงนะครับก็เลยแยกเป็นทั้งหมด3ไฟล์ซะแต่ขึ้นต้นด้วย JS เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นไฟล์ JS แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ธรรมดามันจะเป็น .js 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 ตรงนี้นะครับแต่นี้เราใช้กับ AppScript มันจะเป็น .html หมดเพื่อให้รู้ว่าไฟล์ไหนเป็น JS เราก็ใส่ JS ไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้มาดูตรง JS ต่อนะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับ get URL นะครับในโค้ดผมเอาไว้สำหรับทำรีโหลดหน้าคือเวลาไปหน้าสุดท้ายแบบที่ผมเล่าเมื่อกี้พอไปหน้าลงคะแนนปุ๊บป๊อปอัพเด้งปุ๊บรอประมาณสักถ้ากดโอเคหรือไม่กดจะรอสักพักหนึ่งมันจะรีโหลดกลับมาหน้าแรกให้อย่างอัตโนมัตินะครับคือจะรีโหลดกลับมาเลยก็คือใช้ตัวนี้เป็นคำสั่งเป็นตัวดึงคำสั่งนะครับ ซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้ไปทำเป็นลิงก์ตามจุดต่างๆได้นะครับอย่างเช่นกดไปหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถใช้ get URL ได้เหมือนกันนะครับหรือจะลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันเช็คล็อกอินนะครับตัวนี้ผมก็ดัดแปลงมาจากตัวล็อกอินที่เคยเอามาแจกนะครับรู้สึกจะแจกในเฟซนะครับตัวนี้ล็อกอินตัวนี้นะครับก็ตัวล็อกอินตัวนี้จะใช้วิธีการแบบพื้นนะครับก็คือรับค่าเข้ามานะครับพอรับค่าเข้ามาเสร็จเนี่ยและค่าที่รับเข้ามาก็คือตัว student id กับตัว citizen id นะครับ student id คือเลขประจำตัวนักเรียนนะครับ citizen id ก็คือเลขประชาชนจะรับเข้ามา2ช่องนะครับรับมาจาก JavaScript ตัวนี้นะครับรับมาจากตัว JS HTML เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับเนี่ยจะรับเข้ามา2อันนี้นะครับพอรับเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปที่นะครับก็จะมาเช็คนะครับจะวนลูปเช็คตั้งแต่แถวแรกยันแถวสุดท้ายนะครับวนลูปไปจนถึง
ท่าไหร่ก็แล้วแต่คอลัมน์ที่เช็คก็คือคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2เดี๋ยวขออนุญาตนะครับว่าใช่ๆผมอยู่ห้องวิชาการเนี่ยเดี๋ยวออกไปโอเคโอเคครับครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเช็คคอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2ก็คือเช็คตัวคอลัมน์เลขประจำตัวกับคอลัมน์เลขประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเช็คก็จะวนเช็คกันว่าตัวที่อยู่คือตัว data ที่อยู่ใน2ช่องนี้นะครับคือใช้และคือและมันต้องมีทั้ง2อันนะครับถ้าและแล้วก็คือทั้ง1และ2เนี่ยมันจะต้องตรงกันระหว่างตัว student id กับตัว citizen id ถ้าตรงกันนะครับคือในกรณีที่ตรงกันก็จะตัวนี้จะเปิดเป็นคือถ้าเป็นปีกาเนี่ยมันจะเก็บเป็นในลักษณะ JSON ก็ได้หรือจะเก็บเป็นตัว array ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นก้ามปูเนี่ยจะเก็บแบบ array อย่างเดียวนะครับจะเก็บแบบ array อย่างเดียวเพราะนั้นผมก็เปิดไว้แต่จริงๆแล้วมันเก็บเป็น array นะครับคือตัวเนี้ยก็คือจะเก็บไว้2ตัวก็คือเป็นค่าของตัวนี้ student id กับตัวชื่อเต็มของนักเรียนนะครับก็คือค่าแถวที่ได้กับค่าตัวคอลัมน์1นะครับกับแถวที่เจอกับคอลัมน์3คือไอ้2ตัวเนี้ยมันเท่ากันตอนไหนอยู่แถวไหนก็แล้วแต่คือวน i มาเนี่ยนะครับ i วนซ้ำมาตึ๊ดๆๆ i นี่เป็นแถวเท่าไหร่มันก็จะดึงค่าจากแถวนั้นมานะคอลัมน์1คอลัมน์3นะครับคอลัมน์4นี่เป็นสเตตัสนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะส่งค่า3ค่านี้ไปตรงนี้น่าจะนะครับส่งค่าไป1 2 3นะครับจากนั้นก็จะส่งเข้าไปในอินโฟตัวนี้นะครับเข้าไปในอินโฟตัวนี้ส่งกลับคืนไปนะคืออันนี้เจอแล้วถึงส่งกลับนะครับถ้าไม่เจอก็จะส่งค่า no ไปเนี่ยนะครับค่า no ตัวนี้นะครับส่งไปเพราะนั้นจะส่งได้2อย่างคือส่งเป็นคำว่า no กับส่งเป็นก้อนของ user info นะครับส่งไปเพื่อที่จะบอกว่าอะไรเพื่อจะบอกหน้าต้อนรับนะครับหน้าต้อนรับคือจะไปบอกหน้าต้อนรับให้เข้าไปในจากนั้นตรงหน้า Java Script ตัวนี้นะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยพอส่งมาปุ๊บถ้าพอรับค่าจากตัว JS กลับมายัง Java Script นะครับก็จะส่งค่ามาถ้าค่าที่ส่งออกมาเนี่ยไม่เท่ากับตัว no ตัวนี้นะครับไม่เท่ากับตัว no มันก็จะได้ให้เอาพุท2นะครับเอาพุท2ก็คือเอาพุทที่มันมา3ตัวใช่ไหมครับก็คือ array 0 array 1 array 2นะครับและตัวเอาพุท2เนี่ยไม่เท่ากับว่างนะครับไม่เท่ากับว่างเพราะนั้นมันก็จะบอกว่าคุณใช้สิทธิ์ลงคะแนนไปแล้วนะครับคุณใช้สิทธิ์ลงคะแนนไปแล้วไอ้ตัว3ก็คือตัวสเตตัสเมื่อกี้นะครับที่เราบอกคือมันจะเช็คช่อง3ตรงนี้ช่อง3ตรงนี้คือถ้าไม่ว่างคือมีลงคะแนนไปแล้วนะครับพอมีลงคะแนนปุ๊บนะครับพอมีลงคะแนนปุ๊บมันก็จะเรียกตัว switch alert ตัวนี้ขึ้นมานะครับบอกว่าคุณได้ลงคะแนนไปแล้วแล้วก็บอกเลขประจำตัวชื่อนะครับเลขประจำตัวอยู่ที่ array 0ชื่ออยู่ที่array 1นะครับ
จากนั้นคุณสามารถก็บอกว่าคุณคนเนี้ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงข้างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นค่าว่างนะครับคือ array 2ตัวเนี้ย array 2ก็คือตัวที่3นะครับ array 2ตัวเนี้ยถ้าเป็นค่าถ้านะครับถ้านอกเหนือจากตัวนี้ก็ให้มาหน้านี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับถ้าเป็นค่าว่างก็จะมานี่เลยนะครับเก็บค่าตัวนี้อันนี้มันเป็นทางออกของผมนะครับคือ user id เท่ากับ output 0เนี่ยคือผมจะเก็บไว้นะครับตั้งเอาไว้ข้างนอกฟังก์ชันเพื่อที่จะให้ใครก็ได้มาเรียกตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ใครก็ได้มาเรียกตัวนี้อันนี้เป็นทางออกของผมผมหาทางออกไม่ได้เพราะว่าคือต้องการเอาตัวเนี้ยมาเช็คเวลาก็ส่งบัตรนึกออกไหมคือเวลาก็ส่งบัตรเนี่ยทำยังไงให้ไอ้เลขบัตรตัวเนี้ยมันไปกาถูกที่เพราะนั้นมันจะไปกาถูกที่ก็ต่อเมื่อเราต้องหาอะไรมายืนยันตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยเอาเลขประจำตัวของเด็กเนี่ยนะครับเลขประจำตัวเนี้ยID user เนี่ยเท่ากับ output 0เนี่ยคือ array 0ตัวเนี้ยเอามาเก็บไว้ใน user ID เก็บไว้แอบซ่อนไว้นะครับจากนั้นก็ให้ name student ตัวเนี้ยนะครับเป็น output 1นะครับ name student ก็มาแสดงเอามาแสดงตอนไหนจำไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวหายเจียจะบอกนะครับเพราะนั้นก็จะมีสวิตช์ alert ยินดีต้อนรับนะครับปึ๊บปึ๊บขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นตัวนี้เอาไว้สำหรับโหลดตัวอะไรนะตัววิ่งอ่ะนะครับคือถ้ามาตรงนี้ปุ๊บมาถ้ามาเข้ามาเรียกฟังก์ชันเนี้ยนะครับมาเรียกฟังก์ชันพอมีตัวฟีดแบ็กกลับมาปุ๊บให้ไอตัวหมุนหยุดนะครับให้ตัวหมุนตัวเนี้ยมันจะหยุดคือมันจะวิ่งกับหยุดคือสตาร์ทกับ end นะครับ end ก็คือหยุดจากนั้นพอหมดกระบวนการนี้ป๊อปอัพขึ้นปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็จะมาเรียก log in success ตัวนี้นะครับไอเจ้า log in success ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมาทำหน้าที่ตัวเนี้ยเปิดปิดหน้าที่บอกว่าซ่อนนะครับก็เปิดปิดหน้าที่จะซ่อนไว้ก็คือให้มันเปิดหน้าตัวที่เป็นหน้าโหวตเพจคือให้แสดงหน้าโหวตเพจแล้วก็ปิดหน้าที่เป็นหน้าล็อกอินเมื่อกี้นะครับปิดไปตัว resolve page ตัวนี้ก็ปิดเหมือนกันเพราะอันนี้สั่งปิดตลอดอยู่แล้วตัวนี้ถ้าเราไม่สร้างก็ได้นะครับแต่สร้างไว้กันผีหลอกนะครับก็เลยสร้างไว้จากนั้นตัวก็ให้รีเซ็ตค่าฟอร์มล็อกอินเมื่อกี้นะครับให้รีเซ็ตค่าฟอร์มด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้างอยู่นะครับก็เป็นจบกระบวนการล็อกอินนะครับก็จะไปหน้าต่อไปก็คือหน้า add data คือหน้าตัวนี้เอาไว้สำหรับทำอะไรตัวนี้เอาไว้สำหรับรับค่าจากกระดาษเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งรับค่าเข้ามาแล้วก็ไปส่งไปนะครับตัวนี้นะครับในหน้า add data ตัวนี้มันจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของตัวที่เป็นบันทึกนะครับตัวนี้จะทำการเช็คค่าเจ้าเรดิโอบัตทอนนะครับว่าอยู่ปุ่มไหนนะครับก็จะจำค่าเช็คตัวนั้นไว้นะครับเก็บวอลูมันไว้เก็บค่าไว้นะครับเก็บค่าไว้เสร็จแล้วก็จะส่งใหม่นะครับพอกดปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะส่งไปยังหน้า GS ตัวนี้นะครับจะส่งไปหน้า GS ตัวนี้นะครับส่งมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเช็ค
ช็คอะไรครับ user id ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเอา user id ตัวนี้นะครับกับโหวตจนจะส่งมา2ตัวคือตัว user id กับโหวตคือคะแนนที่โหวตเบอร์ที่โหวตนะเบอร์ที่โหวตว่าเบอร์อะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นการเอาอันนี้บันทึกนะครับบันทึกค่าบันทึกวันเวลานะครับจากนั้นมันก็จะวนเหมือนเดิมนะครับวนลูปไปเช็คว่ามันตรงกันไหมตัวนี้ตรงกับ user id ไหมนะครับถ้ามันตรงกันจะเช็คแค่ท่อนเดียวก็คือตัวที่อยู่ในตารางมันตรงกับ user id ไหมถ้าตรงนะครับก็ให้คอลัมน์ที่4เนี่ยคอลัมน์ที่4ของตัวนี้เนี่ยคอลัมน์ที่4เนี่ย1 2 3 4เนี่ยนะครับให้ใส่ตัว user ใส่ตัวอะไรตัวนี้ใส่ word number ลงไปในคอลัมน์4นะครับในคอลัมน์5ให้ใส่ now ลงไปก็คือวันที่วันเวลานะครับใส่ลงไปในคอลัมน์5จากนั้นตัว user name นะครับ user name นะครับเอามาจากตัวนี้นะครับตัวที่เป็นคอลัมน์3นะครับจากนั้นก็ส่งกลับไปมี2ตัวที่ส่งกลับไปนะครับให้ตัว user info เนี่ยเซตคำว่า success กับชื่อของคนที่ลงทะเบียนนะครับก็จะส่งกลับไปที่หน้าจะว่าเมื่อกี้นะครับก็จะส่งกลับมาเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าได้บันทึกผลการลงคะแนนแล้วนะครับคุณชื่อนี้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ปิดนะครับปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดปุ๊บมันก็จะทำการรีโหลดนะครับพอปิดปุ๊บก็จะรีโหลดก็จะกลับไปหน้าแรกนะครับฟังก์ชันรีโหลดนะครับฟังก์ชันรีโหลดก็จะอยู่ตรงสุดท้ายเลื่อนมาที่บรรทัดที่113นะครับ113อันนี้คือฟังก์ชันรีโหลดก็คือสั่งไปเรียกสคริปต์นะครับ URL นะครับจากนั้นก็ให้มันเปิดหน้า URL เป็นหน้าบนสุดก็คือหน้าแรกอันนี้มันมีอยู่หน้าเดียวนะครับมีหน้าเดียวมันก็จะเปิดหน้าแรกถ้ามีหลายหน้ามันก็จะเรียกมาหน้าบนสุดก็คือหน้าแรกนั่นแหละนะครับของเราหน้า input แรกก็คือตัวนี้นะครับโดยใช้คำสั่ง get URL เมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่โหลดมันก็จะรีโหลดหน้าปึ๊บขาวพักก็ขึ้นมาหน้าเดิมนะครับทีนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวที่เป็นของ JavaScript ก็คือตัวที่เป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นของข้อมูลชีตลงคะแนนนี่ตัวนี้นะครับของตัวที่เป็นเรียกมาทำเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับตัวนี้อยู่บรรทัดที่57นะครับตัวนี้ get data เนี่ยคือจะดึงข้อมูลจากตรงนี้มาทำเป็น radio button นะครับมาทำเป็น radio buttonคือข้อมูลที่เป็นหน้า leader ตัวนี้นะครับหน้านี้นะครับมาทำเป็น radio button ก็คือเลือกชีตตัวเดิมนะครับชีตที่เป็น leader data sheet นะครับอันนี้ก็ get มาไอ้ตัวนี้คือตัดหัวออกนะครับตัดหัวออกนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งฟิลเตอร์นะครับวนถ้าไม่เท่ากับว่างเช็ค D2 ถ้า D2 ไม่เท่ากับว่างนะครับ
ถ้าดีสองไม่เท่ากับว่างนะครับถ้าไม่เท่ากับว่างเพราะนั้นก็เอามาให้หมดนะครับก็มาให้หมดก็วนมานะครับวนก็จะสร้างอะไรสร้างมาเรื่อย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 จนถึงทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะครับก็จะเอาซื่ออันนี้คือนะครับจะมาสร้างก็มีชื่อกับหมายเลขนะครับมีชื่อกับหมายเลขนะครับเอาไปสร้างเป็นตัวบัตทอนเรดิโอบัตทอนนะครับมาสร้างเป็นตัวเรดิโอบัตทอนนะครับตัวที่เอามาสร้างก็จะมีอยู่นะครับโดยใช้ตัว2ก็คือ0 1 2ตัวนี้รูปภาพเป็นตัวอะไรเป็นตัวเช็คแต่ที่เอามาใช้คือตัวที่เป็นตัวนี้นะครับ1กับก็คือใช้ D1 เป็น ID นะครับคือตัวเรดิโอเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นสร้างเป็นเรดิโอนะครับถ้าเราพิมพ์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เราพิมพ์เองทีนี้ตัวที่ผมเอาไปอ้างอิงก็คือตัวที่เป็นชื่อว่าMy Radio แล้วก็ตามด้วยเลขนะครับ My Radio แล้วก็ตามด้วยเลข1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเอามาจากคอลัมน์2นะครับคอลัมน์2ก็คืออะไร1นะครับก็เป็น My Radio สมมุติว่าเป็นแถวแรกก็คือ Radio 1 value ก็เป็น1ก็คือเบอร์1นะครับValue ตัวนี้เอาไปใช้ใส่ตัวนู้นนะครับต่อไปตัวนี้ก็แสดงชื่อนะครับแสดงชื่อก็เป็น1นะครับตัวนี้ก็เป็น0นะครับ0ก็คือชื่อ1ก็คือเบอร์เพราะว่าตรงนี้ผมใส่สลับกันนะครับเอาชื่อไปไว้0เอา1ไว้เป็นเบอร์เพราะนั้นตรงนี้แต่เวลาในเรดิโอเวลาเราเอามาแสดงนะครับมันจะเป็นเลขก่อนชื่อนะมันจะเป็นเลขก่อนชื่อนะครับในเรดิโอตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นเลขก่อนชื่อเป็นเลขแล้วก็ชื่อขยายยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเลขก่อนแล้วค่อยชื่อเพราะนั้นตรงที่เราใส่ในสคริปต์มันก็เลยต้องเป็น1ก่อน0นะครับเพราะนั้นก็จะวนจนกว่าจะครบนะครับจนกว่าไอ้บรรทัด2จะว่างก็จะหยุดวนนะครับก็จะหยุดวนลูปเพราะนั้นก็เลยสูตรนี้ก็เอามาใช้ในการวนนะครับในการวนสร้างเป็นลูปไม่ต้องสร้างเยอะครับเราก็ไม่ต้องไปสร้างมีกี่อันกี่แถวเราก็ไม่ต้องมาเขียนโน้ตมี10แถวก็ไม่ต้องมาเขียนทั้ง10แถวเราก็ทำโค้ดแค่ชุดเดียวนะครับทำโค้ดแค่ชุดเดียวก็คือถ้ามันไปอยู่ในตัว HTML มันก็จะเริ่มด้วย div class row นะครับก็คือสั่งให้เป็นแถวนะครับสั่งให้เป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น radio label นะครับก็ใส่ลงไป input นะครับคือถ้าใครจำโค้ด HTML ตัว radio button ได้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้มานะครับกระบวนมีกี่คนก็ถ้ามี10คนมันก็จะวนทั้ง10มันก็จะวนเป็น10ชุดถ้ามีอันนี้5มันก็จะวนแค่5แถวนะครับมันจะวนแค่5แถวสร้างแบบนี้5ชุดนะครับตัวนี้เอาไว้ตัดมันจะมีไอ้ตัวอะไรเขาเรียกตัวที่ไอ้ single code จะอยู่ข้างบนผมหาตั้งนานว่าทำไมมันถึงเกิด
็ไปอ่านดูว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนทั้งๆที่ดูใน data มันก็ไม่มีก็เลยไปหาปุ๊บอ๋อมันต้องใส่ไอ้จอยถึงจะหายก็เลยเอาน้องจอยมาใส่ไว้ให้นะครับมันก็หายนะครับมันคล้ายๆกับตัวขั้นระหว่างอะเรย์นะครับระหว่างข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวของบัตรเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เขียนคอมเมนต์ไว้ให้ละนะครับเป็นตัวของบัตรเลือกตั้งจากนั้นมันก็จะรีเทิร์นไว้นะครับรีเทิร์นเรดิโอลิสส่งไปให้หน้า HTML นะครับเรดิโอลิสส่งไปให้หน้า HTML นะครับต่อไปอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้หน้านี้ก็ใช้หลักการเดียวกับตัวเรดิโอนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันก็คือวนนะครับใช้ฟิลเตอร์อันนี้ใช้ D0 นะครับวนนะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมทำไว้ให้ทำไมถึงใช้มาสร้างตัวแปรตัวนี้ไว้นะครับ IMG ตัวนี้เท่ากับว่างเพราะว่าถ้า D2 ตัวนี้นะครับผมจะให้บอกว่าถ้า D2 ไม่เท่ากับว่างนะครับให้ D2 ใส่ตัวแท็กตัวนี้ลงไปโดยตามด้วย D2 นะครับโดยตามด้วย D2 เพราะตัวนี้เวลาลูปเนี่ยผมใช้ตัวD0 นะครับ D0 ของ Cheat Leader เพราะนั้นไอ้ D0 ของ Cheat Leader เนี่ยมันคือตัวนี้นะมันคือตัวนี้นะมันคือตัวนี้เพราะนั้นก็ให้มันลูปทั้งหมดมาใส่ไว้เอามาเป็นตัวนับนะนับรอบนะครับเอามาเป็นตัวนับรอบเพราะฉะนั้นถ้า D2 ไม่เท่ากับว่างเนี่ยเพราะถ้าเอา D0 นับรอบเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ในช่องที่เป็นรูปนะครับในช่องที่เป็นรูปเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่2ช่องเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าเลยให้มันเป็น D2 เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราไปเปิดในเว็บตรงนี้มันก็จะมีแท็กรูปอยู่แต่ไม่มีรูปมันจะขึ้นเป็นรูปเหมือนกับหารูปไม่เจออ่ะท่านเคยเห็นนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องไปตั้งไว้ว่าถ้าไอ้เจ้า D2 ตรงเนี้ยมันต้องไม่เท่ากับว่างถึงให้มันนะครับไอ้ D2 ตรงเนี้ยไม่เท่ากับว่างถึงให้มันใส่ให้ IMG ตัวเนี้ยใส่แท็กลงไปนะครับใส่แท็กลงไปเพราะฉะนั้นไอ้ IMG ตรงนี้มันจะใส่แท็กก็ต่อเมื่อไอ้นี่ไม่ว่างแต่ถ้าว่างมันก็จะไม่ใส่นะครับมันก็จะไม่ใส่มันก็จะว่างเปล่าแบบนี้นะครับมันก็ใส่ว่างค่าว่างไว้ไม่มีแท็กนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ปุ๊บไอ้ค่าว่างตัวนี้จะไม่มีมันจะเป็นแท็กหมดเลยในช่องนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นแท็กแต่ไม่มีรูปตรงนี้นะครับ IMG นี่ผมทำไว้ให้2ชุดนะครับชุดที่1ก็คือใช้ ID จาก Google Drive นะครับในช่องนี้ในช่องที่เป็นรูปผู้สมัครเนี่ยเอาถ้าเป็นของ Google Drive ท่านก็เอา ID รูปภาพมาใส่ตรงนี้นะครับเอา ID รูปภาพมาใส่เพราะว่าใน Google Drive ใส่ลิงก์ไม่ได้นะครับเอา ID รูปภาพมาใส่แล้วอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดที่ท่านฝากไว้บนเว็บนะครับถ้าท่านจะใช้ตัวนั้นท่านก็ปิดตัวนี้นะครับใส่2ขีดไปข้างหน้าแล้วก็มาเปิดขีดนี้ลบ2ขีดนี้ออกนะครับมันก็จะใช้งานได้นะครับ IMG ตัวนี้จะลิงก์เอาลิงก์ทั้งหมดมาใส่เลยแทนค่าด้วยลิงก์ตัวนี้นะครับแทนค่าด้วยลิงก์คือใน D2 ท่านต้องเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้คือลิงก์ที่เป็นรูปภาพหมดที่มีเนี่ย https://
jpg.png. อะไรก็แล้วแต่ตามหลังเนี่ยท่านต้องเอาลิงก์ทั้งหมดของรูปเนี่ยมาใส่ตรงนี้แทนทั้ง5คนนะครับพอใส่ทั้ง5คนเสร็จปุ๊บท่านก็ไม่ต้องตรงนี้มันก็จะเอาค่าดีมาใส่ได้เลยนะครับเอาค่าดีมาใส่ได้เลยก็คือเป็น URL เนี่ยนะครับเป็น URL นี้ทั้งหมดเนี่ย IHTTP เนี่ยทั้งหมดมาใส่ตรงนี้ละก็คือท่านเอาลิงก์ทั้งหมดไปใส่ในนู้นแล้วเพราะนั้นก็เลยทำไว้2ชุดนะครับแต่ในตัวอย่างที่ผมให้เนี่ยผมจะเก็บไว้ใน Google Drive สำหรับคนที่ไม่มีโฮสต์เป็นของตัวเองนะครับก็ใส่ไว้ใน Google Drive เพราะนั้นก็ใครที่สะดวกอันไหนก็เปิดปิดแท็กเอาเองนะครับจากนั้นอันนี้ก็วนลูปไปอันนี้จะใช้ลักษณะของตัวสร้างเป็นตารางนะครับสร้างเป็นตารางนะครับสร้างเป็นตารางเหมือนที่เห็นนี้นะครับ ไปสร้างเป็นแบบนี้นะครับสร้างเป็นตารางแบบนี้ นะครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอันนี้ก็ TR นะครับอันนี้คือ TR TD 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 แล้วก็ TD แล้วก็ปิดด้วย TR เพราะฉะนั้นชุดหนึ่งก็จะ1แถวแบบนี้นะครับ1แถวหนึ่งแถวแบบนี้เดี๋ยวจะไปอธิบายในตัวคือจะตัวนี้จะวิ่งไปในไฟล์ HTML อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันก็จะลูปให้จนครบนะครับจะลูปให้จนครบ5แถวนะครับจะลูปให้จนครบเพราะนั้นก็จะเป็นเนี่ย D1D1 เป็นรูป D2 เป็นเบอร์ D3 D0 ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเอาตามตารางมานะครับ3 4 5นะครับตามค่าที่ได้ตามที่เราไปดึงมานะครับดึงมาจากตารางตัวนี้ตารางดีเดอร์เนี่ยไล่มานะครับคอลัมน์1คอลัมน์2คอลัมน์4คอลัมน์5คอลัมน์6นะครับคอลัมน์2จะไปอยู่คอลัมน์3จะไปอยู่ที่รูปภาพตรงนี้จะอยู่บรรทัดแรกนะครับคือ0บวกคือเอาอาร์เรย์บวก1จะได้เป็นตัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับอาร์เรย์บวก1จะได้เป็นตัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้คือกราฟอ่านค่าตารางกราฟนะครับไปดึงค่าจากตารางกราฟมาตารางที่เป็นชาร์ตเมื่อกี้นะครับดึงค่ามานะครับโดยดึงมาทั้งหมดนะครับอ่านค่ามาทั้งหมดนะครับคือในตารางมีอะไรก็อ่านมาทั้งหมดนะครับโดยยึดแถวสุดท้ายนะครับหารจนถึงแถวสุดท้ายก็จะได้ออกมาเป็นค่ารีเทิร์นกลับไปเนี่ยรีเทิร์นค่าตัวเนี้ยกลับไปให้นะครับโดยเอาค่าทั้งหมดเนี่ยใส่ตัวแคชชีทตัวนี้ไปนะครับส่งคืนไปให้เอาไปแสดงในหน้านี้นะครับทีนี้มาดูตรง HTML นะครับ HTML มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือดึงมาจากตัว CSS ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น JS ธรรมดาของ HTML นะครับเป็นของ HTML ตัวนี้ก็จะเป็น JS ของ Time นะครับ JS ของ Time ก็คือเอาไว้ที่บนหัวนะครับอีกตัวหนึ่ง JS ของ Chart มันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะอยู่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับบรรทัดที่197ตัวนี้จะเป็น JS ของชาร์ตตัวนี้ต้องอยู่ในบอดี้ที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของไฟล์ JS มันจะมีอยู่2ส่วนคือไว้ใน head กับไว้ในที่บอดี้มันอยู่จะทำงานต่างกันนะครับ ทีนี้ในตัว HTML นะครับ
ในตัว HTML ก็จะบอกไว้เป็นส่วนๆแบบเมื่อกี้ผมก็จะคอมเมนต์ไว้แล้วนะครับจะคอมเมนต์ไว้แล้วว่านะครับส่วนหัวเพจกับเมนูก็จะมีอยู่ส่วนนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีโลโก้นะครับโลโก้โรงเรียนกว้างเท่าไหร่ก็ได้แต่สูงให้50ชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็เขียนระบบเลือกตั้งนักเรียนแล้วก็มีปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมก็ใช้คำสั่งรีโหลดครับพอกดปุ่มโฮมปุ๊บมันก็จะรีโหลดใหม่เปิดหน้าแรกนะครับ ตัวนี้แล้วอีกตัวนึงก็คือดูผลนะครับจะใช้คำใช้ฟังก์ชัน Open Page นะครับ Open Page ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวโหลดเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวโหลดเดอร์นะครับจะดึงจาก CSS มานะครับตัวโหลดเดอร์ตัวนี้จะสร้างเป็น CSS นะครับสร้างเป็น CSS ตัวหมุนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นหน้าส่วนหัวของเพจอันนี้เป็นส่วนหัวของเมนูนะครับส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนของเมนูตั้งแต่บรรทัดที่24ถึง44เนี่ยจะเป็นส่วนของเมนูข้างบนนะครับเป็นเมนูสีฟ้าข้างบนแต่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนโลโก้ของเพจตรงนี้นะครับของเพจตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะครับกับเวลาตรงนี้ตัวนี้จะอยู่เหนือการควบคุมของเวลาที่เปิดอยู่นะครับจะโชว์ตลอดแต่จะอาศัยซ่อนกับไม่ซ่อนแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ว่าเมื่อกี้ถ้าไหนจะเอาโลโก้ของคณะกรรมการนักเรียนนะครับเขาจะมีโลโก้ของเขาก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่มีท่านอาจจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้แล้วแต่ท่านหรือท่านจะเอาออกก็ได้ก็ปิดแท็กมันซะมันก็จะไม่เห็นละนะครับแท็กตัวนี้ปิดทิ้งแล้วกดคอนโทรลหัวฝานะครับมันก็จะปิดให้มันก็จะไม่เห็นละนะครับหรือถ้าต้องการใช้ก็กดอีกทีก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ปิดได้นะครับปิดแท็กตัวนี้ไปไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เอื้อเรื่องตรงไหนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใส่เลขตัวนับนะครับมันจะดึงมาจากค่าตัวนี้นะครับค่าตัวนี้มันจะส่งมาให้นะครับมันจะส่งให้เนี่ยตัวไทม์เมอร์นี่นะครับโดยส่งค่าเป็นแท็ก HTML นะครับส่งกลับมาที่หน้า HTML ตรงนี้นะครับโดยมาใส่แสดงที่ตัวนี้นะครับเซตค่าให้มันเป็นเอาแท็กนู้นมาแทนที่ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเวลาที่ขึ้นนะครับถัดมาก็คือเป็นข้อความนะครับข้อความที่บอกว่าเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเปิดเวลาไหนปิดตรงนี้ก็คืออยู่ในแท็กตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าสเตตัสเท่ากับ0ให้แสดงคำนี้ปิดตรงนี้ถ้าสเตตัสเท่ากับ1ให้แสดงไอ้นี่ปิดไอ้นี่นะครับถ้านอกเหนือจาก0กับ1ก็อะไรมาก็ให้ทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมหน้าเปิดปิดว่าเราจะให้เปิดปิดเวลาไหนเปิดปิดหีบเวลาไหนปิดหีบเวลาไหนนะครับก็จะอยู่ในไทม์เมอร์ตัวนี้นะครับพอมาตรงนี้แล้วก็อธิบายเลยนะครับตรงไอ้ JS Timer เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเอามาจากเว็บนี้นะครับถ้าท่านสนใจท่านก็เข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปของเขาจะมีอยู่ชุดเดียวนะครับมีอยู่ชุดเดียวก็คือตัวที่นับถอยหลังเฉย
นับถอยหลังแล้วท่านก็ไปสร้างเอาเองว่าจะให้เปิดหรือให้ปิดอะไรนะครับทีนี้ผมก็ทำเป็นตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาถาม n เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างตัวแปรตัวนี้เราจะต้องสร้างไอ้ชุดเนี้ยทั้ง2ชุดนะครับสร้างเป็น2ชุดซึ่งมันเกินความจำเป็นนะครับผมก็ไปสร้างตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาไอ้ time n เท่ากับ0เนี่ยเพื่อที่จะเก็บค่าไอ้ future ตัวนี้ future 1กับ future 2เนี่ยนะครับโดยใช้เงื่อนไขจากไหนครับโดยใช้เงื่อนไขจากตรงนี้ถ้า future นะครับถ้า future ก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าฟิวเจอร์ก็คือฟิวเจอร์หนึ่งนะครับลบนาวก็คือตัวนี้ที่เป็นเวลาปัจจุบันนะครับเอาเวลาอนาคตที่เราตั้งไว้ลบกับเวลาปัจจุบันลบแล้วถ้ามันน้อยกว่า0นะครับลบแล้วถ้ามันน้อยกว่า0ให้ไทม์เอ็นตัวนี้เป็นฟิวเจอร์2นะครับไทม์เอ็นตัวนี้เป็นฟิวเจอร์2ก็คือเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าแล้วก็เซตสเตตัสเป็น1นะครับสเตตัสเป็น1นะครับเซตสเตตัสเป็น1เพื่อที่จะเอามาควบคุมที่บอกเมื่อกี้นะครับที่บอกอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เพื่อจะไปควบคุมว่า0ทำอะไร1ทำอะไร2ทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นพอสเตตัสเป็น1ปุ๊บตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นโค้ดแบบบ้านๆคิดแบบง่ายๆทำง่ายๆมันจะมีข้อเสียก็คือทุก1วินาทีมันจะแสดงค่าตัวนี้ขึ้นมาด้วย1 1ถ้ามันอยู่ที่สเตตัส1นะครับติ๊ก1มันก็ขึ้นมา1 1 1 1 1 1 1 1มาเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนที่สามารถที่จะทำไม่ให้มันเก็บให้เก็บค่า1ได้ครั้งเดียวเสร็จแล้วพอครั้งต่อไปก็ให้มันพอเปลี่ยนสถานะปุ๊บให้มันเก็บค่าสถานะต่อไปตอนนี้ทุก1วินาทีเพราะว่าผมเอาไว้ในนี้นะครับเอาไว้ในนี้เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนค่าทุก1วินาทีเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนค่าทุก1วินาทีมันเหมือนกับรีเซ็ตอ่ะปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนค่าใหม่ปึ๊บเปลี่ยนค่าใหม่ปึ๊บเปลี่ยนค่าใหม่เพราะฉะนั้น1ก็แสดงตลอดนะครับ1จะแสดงตลอดข้อดีของมันก็คือเท่าใดที่ยังเป็น1อยู่เราสามารถเอาไปคุมตัวนี้ได้นะครับคือเอาไปคุมตัวนี้ได้คือทุกครั้งที่เป็น1ปุ๊บไอ้ตัวนี้จะเป็นค่านี้ตลอด1มามันก็จะเป็นค่านี้1มาก็จะเป็นค่านี้ถ้า0มาก็จะเป็นค่านี้0มาเพราะฉะนั้นทุก1วินาทีมันก็จะเรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่ตลอดนะครับอันนี้ก็คือเอาไปเซตค่าถ้าไม่ใช่ตัวแบบเมื่อกี้นะถ้าฟิวเจอร์1ลบนาวไม่เท่ากับคือน้อยกว่าไม่น้อยกว่า0เนี่ยนะครับก็คือให้มาเป็นให้ไทม์เอ็นตัวนี้เป็นฟิวเจอร์ซะนะครับก็คืออันนี้จะเขียนแปลกก็คือเช็ค2ก่อนนะครับให้ time เป็น2ก่อนถ้าไม่ใช่ถึงจะให้เป็น1นะครับก็คือปุ๊บมันก็จะมาแสดงจริงๆก็คือมันแสดงตัวนี้นั่นแหละนะครับจากนั้นปุ๊บนะครับ future 2ลบแล้วได้0ก็ให้ set status เป็น2นะครับ status เป็น2ก็คือนอกเหนือจาก0กับ1เมื่อกี้เนี่ยครับตรงเนี้ยบรรทัดที่59เนี่ยนะครับมันก็จะแสดงตัวนี้ขึ้นมาหมดเวลาของการลงคะแนนแล้วมันก็จะปิดทั้งหมดคือหน้านั้นจะเป็นหน้าขาวแต่มีปุ่มนี้เป็นตัวเพิ่มเข้ามาคือปุ่มแสดงให้มันกดให้กดเข้าไปดูผลการเลือกตั้งได้นะครับตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับนี่คือค่าที่มันเนี่ยเซตอินเทอร์วัลเนี่ยทุก1วินาทีมันจะเรียกฟังก์ชันอัปเดตไทม์ทุก1วินาทีปึ๊บขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นหน้านาฬิกาธรรมดานะครับพอรันตัวนี้จบก็ให้มารันตัวนี้ต่อก็จะนับต่อไปจนถึงเวลานี้ก็จะปิดหีบนะครับรูปแบบในการใส่ก็คือใส่เป็นเดือนภาษาอังกฤษนะครับตามด้วยวันที่ตามด้วยปีคศเวลาที่ต้องการให้มันทำงานนะครับเวลาที่มันทำงานในที่นี้คือสั่งให้มันเปิดหน้าเพจ
นะครับในอีฟที่เราเขียนไว้เมื่อกี้กับตัวฟิวเจอร์2ตัวนี้สั่งให้มันปิดเพจนะครับก็คือใช้รูปแบบเดียวกันนะครับรูปแบบเดียวกันเพราะว่าเลือกตั้งมันใช้แค่วันเดียวกันแต่ในกรณีที่ท่านเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นเอาไปเปิดปิดบัตรอะไรนะใบรับสมัครนักเรียนเนี้ยนะครับเปิดรับสมัครมันนี้มันไม่ได้ปิดวันเดียวกันมันอาจจะไปเหยื่ออาทิตย์หนึ่งแล้วก็ปิดอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาไปแอพพลายประยุกต์ใช้ได้ท่านก็มาเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขใน49ถึง64เนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราต้องการให้มันทำว่าจะให้มันทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือนาฬิกานะครับอันนี้คือนาฬิกาต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จเจชาร์จนะครับตัวเอชาร์จตัวนี้นะครับเจชาร์จตัวนี้ก็ได้มาจากเพจนี้เหมือนกันนะครับชาร์จชาร์จ .js นะครับชื่อชาร์จคือของเขาจริงๆก็คือชาร์จ .js แต่เว็บคือชาร์จ .js นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขาทำแจกนะเป็นฟังก์ชันที่ทางเขาทำแจกเหมือนกับอะไรนะ data table ที่เขามีแจกให้นะครับเหมือนกับ bootstrap ที่เขาแจกเหมือนกันนะครับก็จะมีโค้ดให้แล้วให้เรามา apply เอาเองนะครับเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทั้งชุดเนี่ยมาให้เลยนะครับจะมีทั้งชุดมาให้ปื๊ดทั้งหมดนะครับค่าสีนี้เราไปแต่งเอาเองนะครับค่าสีจะใช้รหัส RGBAนะครับ RGBA ก็คือ Red Green Blue แล้วก็ Alpha ข้างหลัง Alpha ก็คือ Transparent นั่นเองนะครับว่าเราจะให้มันมีค่าเท่าไหร่ค่าสูงสุดคือ1 1คือทึบนะครับแล้วก็ไล่ไปจุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 8 จุด 9 นะครับจุด 1 ก็บางสุดนะครับถ้าตรงนี้เป็นจุด 1 ก็คือบางมากนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่จุด6นะครับจุด6อันนี้ก็เป็นค่าเลขสำหรับนะครับรหัสของตัวนี้นะครับไม่ใช่เลขฐาน16นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสเลขสำหรับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปปรับได้นะครับอยากได้สีไหนก็เข้าไปในเว็บโค้ด .html จะมีให้นะครับท่านก็เอามาใส่เอานะครับทีนี้ในโครงสร้างของมันนะครับอันนี้ตรงนี้หาอยู่นานเหมือนกันนะครับกว่าจะเจอตรงนี้คือฟอนต์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ของภาษาอังกฤษมันจะเป็น Arial หรือ Sans-Serif อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นฟอนต์ชนิดเดียวกับเวฟนะครับก็ไปเปิดหาอยู่ก็อยู่ในเว็บเขาเนี่ยแหละนะครับก็เขาจะใช้คำสั่งนี้นะครับเปลี่ยนขนาดใส่แต่เลขไม่ใส่หน่วยข้างหลังนะครับใส่แต่เลขแล้วก็ชาร์ต default font family ก็คือชนิดของตัวอักษรที่เราใช้นะครับเราอยากใช้อะไรเราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เพิ่มเข้ามาจากโค้ดของเขานะครับต่อไปก็คือเป็นตัวชนิดของกราฟไทป์ในที่นี้เราทำเป็นบาร์นะครับไทป์นี่เราเปลี่ยนได้เลยนะครับท่านอยากได้แบบไพ่แบบพายไม่ใช่แบบไพ่ผิดแบบพายก็คือเป็นวงกลมนะครับกราฟวงกลมนะครับแบบพายเป็นกราฟวงกลมท่านก็เอาพายมาใส่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกราฟวงกลมทันทีถ้าท่านต้องการที่การใช้แบบกราฟเส้นท่านก็เอาคำว่าลายมาใส่ตรงนี้มันจะกลายเป็นกราฟเส้นถ้าท่านต้องการแบบโดนัทตรงกลางเป็นรูมีค่าตัวเลขอยู่ตรงกลางรูนะครับท่านก็เอาโดนัทมาใส่นะครับเอามาใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นโดนัทได้เลยข้อดีของมันก็คือเราเปลี่ยนแต่ชื่อตรงนี้ไทป์มันอย่างเดียวมันก็จะได้เป็นตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผลการเลือกตั้งนะครับวันนี้นั่งกันถ้าวันนั้นมีไปกินด้วยกันนะครับตรงนี้อย่าไปแสดงตรง
ตรงหน้ากราฟนะครับผลการเลือกตั้งตรงหัวบนเลยนะครับฉะนั้นต่อไปคะแนนเสียงนะครับตรงนี้จะเป็นบอกตรงเลเบลนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเป็นคะแนนเสียงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นพื้นของตัวที่พื้นของตัวแท่งกับพื้นของคือกราฟชนิดไหนก็จะเป็นพื้นของคอลัมน์หรือของ data นั้นๆ นะครับ data นั้นๆในเนี้ยในที่นี้ผมทำไว้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สีนะครับข้อดีของตัวนี้อีกทีก็คือเราจะเปลี่ยนจะเพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ข้อมูลเนี้ยโทษทีเนี่ยข้อมูลเนี้ยเราเพิ่มไป10แถวมันก็จะปรับเองอัตโนมัติปรับขนาดปรับช่องให้เองตามที่เราต้องการนะครับปรับขนาดเองตามอัตโนมัติเนี่ยช่องเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยขนาดระหว่างแกน x แกน y นะครับระหว่างแกน y ตรงนี้นะครับมาถึงเนี้ยคือถ้าเราข้อมูลน้อยแท่งก็จะใหญ่ถ้าเราข้อมูลเยอะแท่งก็จะเล็กลงเล็กลงตามจำนวนที่เรากำหนดในตารางนะครับตรงนี้คือถ้าเป็นวงกลมก็เหมือนกันนะครับเป็นพายก็เหมือนกันก็จะมีแบ่งถ้าข้อมูลน้อยก็จะแบ่งใหญ่หน่อยนะครับเหมือนกับวงล้อของท่านเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นถ้าจำนวนข้อมูลเยอะไอ้ซี่ก็จะละเอียดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับเราสามารถเอาไปแอพพลายทำได้เยอะนะครับก็เหมือนกับที่บอกเหมือนกับ data table นะเราไปแอพพลายทำได้เองหมดนะครับตรงนี้เป็นออปชันคือเวลาเราเอามาไปชี้ที่ตัวแท่งหรือตัวรูปมันจะขึ้นให้นะครับว่าคะแนนเสียงเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะไปเก็ตไอตัวแคสตัวที่อยู่ใน Google ในฟังก์ชันใน google.gs เมื่อกี้นะครับก็จะเรียกขึ้นมานะครับแล้วไปแสดงในตัว HTML ยังไงมันก็จะเป็นแท็กธรรมดานะครับเป็นแท็กธรรมดาแบบนี้เหมือนกับตัวที่แสดงเวลาเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแท็กแค่นี้เองมาวางคำสั่งทั้งหมดจะอยู่ใน Java เมื่อกี้นะครับก็เป็นแท็กแค่นี้เอามาวางปุ๊บมันก็จะเล่นเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งในตัวตารางเมื่อกี้นะครับหัวมันเนี่ยผมจะมาสร้างไว้ตรงนี้นะครับเอามาสร้างไว้ก่อนเสร็จแล้วตัวหางมันก็จะมาต่อเองนะครับตัวหางก็จะมาต่อเองเนี่ยตัวหางก็จะมาต่อไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวหางของตารางโทษทีนะครับอันนี้จะเป็นตัวหางของตารางที่เอามาต่อตรงตารางนะครับตรงตารางคือหัวอยู่นี่หางก็จะมาอยู่นี่นะครับจากนั้นตัวนี้ถึงจะเป็นตัวกราฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกราฟก็คือของตัวกราฟจะแสดงอยู่แค่นี้นะครับทำเป็นแท็กมันจะใช้เป็นแคนวาสนะครับวาดบนหน้าจอนะครับตัวนี้แคนวาสเป็นแท็กแคนวาส ID ตัวนี้ต้องตรงกันนะครับกับตัวที่ของเขากับฝั่งเจตัวนี้นะครับต้องตรงกันนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ ID อะไรเหมือนกับ data table นะครับตรงนี้ ID อะไรตรงฝั่ง HTML ก็ต้อง ID เดียวกันนะครับต้อง ID เดียวกันก็แสดงมาอันนี้นะครับคาร์ดของเขาคือของเขาเนี่ยจะใช้คาร์ดอื่นไม่ได้นะครับต้องใช้ตามนี้ถ้าจะแก้อะไรนะครับท่านต้องไปเปิดตรงที่ผมให้ดูเมื่อกี้ถ้าท่านจะแก้ CSS อย่างอื่นท่านต้องไปหาคำสั่งในการแก้เหมือนกับตัวเนี้ยเขาก็จะมีคำสั่งให้เป็นของเขาต่างหากตัวที่เขียน CSS ได้ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับขออนุญาตดูเปิดไฟล์ CSS นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดแค่นี้เองครับกำหนดความกว้างผมจัดให้ไป100สูง100นะครับเพื่อที่จะให้มันเต็ม
คือถ้าเปิดบนเพจเนี่ยมันจะเต็มหมดคือถ้าสูงเราไม่ให้100เราไปกำหนดเป็นอย่างเช่นถ้าเรากำหนดเป็น300เงี้ยเวลามันจอเล็กถ้าจอเล็กนะครับกราฟจะอยู่ข้างบนแล้วมันจะมีช่องว่างเป็นสีขาวอยู่ข้างล่างแล้วตารางจะเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับมันจะไม่ responsive นะครับมันจะไม่ responsive โอเคนะครับก็ทั้งหมดนะครับอาจจะมั่วๆไปบ้างนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าท่านจะลองทดสอบตัวเวลานะครับท่านก็ไปที่ JSTimer นะครับแล้วท่านก็เซตตรงนี้นะครับอันนี้ก็เซตเป็นวันนี้เวลาก็ใกล้ๆหน่อยนะครับอย่างเช่นตอนนี้มัน 20:40 นะครับท่านก็เซตไปสัก 20:45 รอสัก5นาทีเพื่อให้เพจเปิดนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสัก50รออีก5นาทีให้เพจปิดลองดูนะครับตอนนี้ก็นะครับมีท่านใดสงสัยหรือยังไงไหมอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับอย่างอื่นท่านไม่ต้องแก้อะไรนะครับมาแก้ตรงนี้ที่เดียวตรงที่ว่านะครับแก้ตรงชื่อตารางที่เดียวถ้าท่านไปสร้างใหม่นอกนั้นไม่ต้องแก้นะครับเพราะ active sheet อยู่แล้วนะครับใช้คำสั่ง active sheet อยู่แล้วนะครับ active space sheet อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปตั้งชื่อไม่ต้องใส่ URL ไม่ต้องทำอะไรจะอยู่ในตัวเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้ที่ถ้าใส่ชื่อเนี่ยมันดีอยู่อย่างนะครับอย่างเช่นผมมาเก็บไอตัวนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับพอเราคลิกเนื่องจากว่าเมาส์มันไวพอคลิกปุ๊บตัวตำแหน่งของชีทมันเปลี่ยนถ้าเราไปอ้างทะเล0 1 2อย่างเงี้ยพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะมั่วทันทีนะครับก็เลยใช้วิธีการของการอ้างอิงด้วยชื่อนะครับอ้างอิงด้วยชื่อแทนเพราะยังไงก็ไปตามชื่ออยู่แล้วนะครับไปตามชื่ออยู่แล้วครับมีท่านใดสงสัยไหมครับเชิญได้ครับหรือจะสอบถามอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของแนวคิดนะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับเชิญครับคำถามได้เลยครับเชิญทุกท่านสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวให้การบ้านก่อนดีไหมครับท่านครูเชียงครับจะได้ขอการบ้านก็ง่ายๆครับไม่ยากเปิดหน้า leader นะครับหน้า leader ตรงนี้นะครับเริ่มแรก leader data ให้ท่านเปลี่ยนรูปของประธานนักเรียนทั้ง5เบอร์นี้นะครับเปลี่ยนรูปอย่างเดียวนะครับในหน้า data นี้เอาแค่นั้นท่านจะใช้ลิงก์หรือท่านจะใช้ ID ก็ได้แล้วแต่ท่านไปปรับโค้ดให้ถูกแล้วกันนะครับอันที่1ก็คือเปลี่ยนรูปห้ามรูปเหมือนกับที่ท่านสมพงษ์ให้ผมมานะครับรูปที่ผมมาโชว์นะครับอันนี้ท่านสรันบอกให้เพิ่มสมาชิกด้วยนะครับคือถ้าเพิ่มสมาชิกเนี่ยตรงตำแหน่งตัวเนี้ยท่านต้องให้มันอยู่ล่างตลอดนะครับท่านต้องไล่ ID ให้ดีนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้2ตำแหน่งเนี่ยต้องอยู่ล่างสุดตลอด2บรรทัดเนี่ย7กับ8เนี่ยท่านต้องไว้ล่างสุดตลอดนะครับเวลาเพิ่มเพราะฉะนั้นทั้งแถวเนี่ยมันจะมาด้วยกันนะครับลองดูอาจารย์ผมว่าใส่รูปเราเลยที่ป่ะอาจารย์จะได้ชัวร์ป่ะอะไรนะตรงชื่อสกุลนะให้ใส่เป็นชื่อเราได้ครับแล้วก็แนบคือรูปตัวเราในการที่จะสมัครก็แข่งในการส่งงานครับผมได้เราจะได้ง่ายๆดีครับเปลี่ยนชื่อคนแรกไม่ดีฮะคนแรกเลยครับโอเคเปลี่ยนชื่อคนแรกได้ครับใหญ่แค่นั้นเปลี่ยนชื่อคนอื่นก็ได้นะนะครับไอเนี้ย
นะครับให้มีรูปท่านกับชื่อท่านอยู่นะครับใน5คนเนี่ยนะครับให้มีรูปท่านอยู่กับขอเป็นระบุที่ช่องแรกดีกว่าครับจะได้ชัดเจนคนตรวจจะง่ายขึ้นครับได้ครับขอเป็นช่องแรกเป็นของท่านนะฮะแค่นั้นนะชื่อนามสกุลภาพเนาะโอเคเป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็รูปภาพของท่านนะครับในช่องแรกอันนี้คือชิดอันแรกนะครับอันที่2นะครับอันที่2ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้แล้วกันนะครับอันที่2ก็คือชื่อโรงเรียนของท่านนะครับตรงนี้เป็นชื่อโรงเรียนของท่านเป็นโลโก้โรงเรียนนะครับข้างล่างอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ครูเชียนตรงนี้นะครับเอามาใส่จะถ้าหาไม่ได้จะใส่โลโก้โรงเรียนก็ได้นะครับตรงนี้แค่นี้เองครับ3จุด1 2 3นะครับอีกอันนึงก็คือด้านล่างที่เป็นชื่อผมมันจะเปลี่ยนเป็นของท่านก็ได้อันนั้นไม่บังคับนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็มีเท่านี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่งแค่นี้พอก็ที่เอามานำเสนอก็เพื่อนำไปใช้ต่อแค่นั้นเองนะครับครับท่านใดจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับขออนุญาตค่ะในส่วนท้ายน่ะขอความกรุณาอย่าเอาชื่อคุณครูเชียนออกนะคะให้เอาชื่อท่านต่อท้ายค่ะพัฒนาโดยนะคะผู้จัดทำก็เป็นคุณครูเชียนนะคะเอาพูดต่อท้ายครับพอพูดถึงตัวต่อท้ายนะครับตรงนี้นะครับผมแทรกโค้ดแถมให้ท่านดูตรงคำว่าสคริปDocument Right นะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่189ตัวนี้มันจะเปลี่ยนปีอัตโนมัตินะครับท่านจะมันเว็บท่านจะเป็นปัจจุบันตลอดเพราะนั้นถ้าท่านอยากจะได้ว่าท่านสร้างปีไหนท่านอาจจะใส่2022ไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับวางไว้มันก็จะเป็น2020แล้วก็ตามด้วยปีปัจจุบันนะครับในบรรทัดเนี้ยนะ บรรทัดเนี้ยมันจะอยู่เป็นแถวเดียวกันหมดนะครับตัวเนี้ยเริ่มด้วยเจ้าของเว็บนะครับแล้วก็ copyright 2020นะครับแล้วก็ปีปัจจุบันตามด้วยสคริปต์ตรงนี้คือตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับปีใหม่มาก็จะเปลี่ยนเองอัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนหน้าเพจเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ท่านจะเอามาใส่เองนะครับเวลาท่านจะต่อชื่อแบบที่ครูไก่ว่าเมื่อกี้ท่านก็ enter ลงมาแล้วก็พิมพ์ชื่อท่านลงไปมันก็จะไปต่อท้ายทีมมันจะอยู่ในแถวเดียวกันนะครับแค่นั้นเองโอเคครับก็เป็นการส่งงานในรูปแบบที่2นะครับก็คือเอาหลายภาพมาใส่ในสไลด์เดียวแล้วก็เซฟเป็นภาพเดียวกันนะครับเพราะอันแรกจะเป็นภาพเดียวท่านที่สองจะเป็นการรวมภาพหลายภาพนะครับให้อยู่ในภาพเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขอบคุณทางวิทยากรนะครับเรียนเชิญทางท่านสุเชษนะครับเดี๋ยวก็จะได้คำตอบเชิญครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณครูเทียนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านมาอธิบายอย่างละเอียดนะครับสำหรับท่านที่มีพื้นฐานอยู่แล้วคิดว่าน่าจะนำไปต่อยอดได้อีกนะครับสำหรับส่วนในส่วนของผมผู้รับฟังนะครับและน่าจะเป็นการ C&D อย่างเดียวนะครับครับส่วนท่านที่มีความสามารถนะครับก็คงจะไปต่อยอดแล้วก็มานำเสนอในซูมของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับครูเทียนเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ปรบมือหรือกดเบรกชั่นให้กับท่านด้วยครับขอบคุณครับ
คุณครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะแคปเจอร์ภาพนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับทางวิทยากรแล้วก็ทางท่านประธานนะครับก็ขอความรู้ข้อทุกท่านนะครับเปิดหน้าจอเพื่อตัวท่านเองในเรื่องของ PLC ที่จะเก็บภาพหรือการทำรายงานในส่วนที่ท่านจะนำไปใช้ประโยชน์หากท่านไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนเชิญทางครูบัตนะครับแคปเจอร์ภาพสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติกับที่ระลึกของทีมงานที่ห้องด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็ทั้งหมดมี3หน้านะครับเริ่มจากหน้าแรกก่อนนะครับเปิดกล้องค้างไว้นะครับ1 2 3ครับหน้าที่2นะครับ1 2 3หน้าสุดท้ายครับ1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับ